องยกดูนะครับว่ามีแรงไหมถ้าเกิดเขาพอมีแรงยกมือบ้างนะครับก็ให้เขากำมือและให้เขาบีบมือเรานะครับให้เขาบีบมือเราว่าแรงแค่ไหนจากนั้นเราก็จับเปรียบเทียบมือนี้ข้างดีอ่ะบีบแล้วเราก็เปรียบเทียบว่าข้างดีข้างไม่ดีเนี่ยอันไหนดูน้ำหนักดูน้ำหนักในการบีบเขาแล้วเดี๋ยวพอนวดเสร็จแล้วลองให้เขาบีบตอนจบเราก็จะประเมินตัวเราว่าแล้วประเมินคนไข้ด้วยว่ามันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะครับแล้วตั้งข้อสอบบางคนตั้งปุ๊บลมแผ่นี่ครับลมแผ่แสดงว่ากล้ามเนื้อเขาเนี่ยอ่อนแรงนะก็มาจากเส้นเลือดสมองด้วยเดี๋ยวเราต้องไปนวดคอบาไหล่แล้วก็นวดศีรษะการนวดเราอาจจะนวดรัดสำนักนะครับเริ่มพื้นเนี่ยพื้นฐานขาที่หนึ่งแล้วก็นะครับแล้วก็มาสองมันก็ไล่ไปเลยนะครับไล่สองสามมาสี่มาแล้วเราก็นอนพลิกนวดพื้นฐานหลังแต่ถ้าส่วนใหญ่ก็อาจารย์จะนวดอย่างนี้ก่อนแล้วก็ยกทำกายภาพก่อนนะครับทำกายภาพก่อนสำคัญก็คือว่าให้ได้20ครั้งอย่างนี้นะครับให้ได้20ครั้งพอเราได้10ครั้งแล้วเราก็ลองให้เขาทีแต่เราต้องฝืนไว้อาทิตย์มากทีมาเลยนะฝืนไว้หน่อยนึงเพื่อให้เขาจะได้ออกแรงขาอาทิตย์มานะครับนะครับให้ได้สัก10ครั้งนะครับแต่ระวังว่า1คนไข้อ่ะพวกนี้มันจะเหนื่อย1เหนื่อยง่ายต้องสังเกตการกระเพื่อมของหน้าอกต้องดูหน้าอกเขาว่าขึ้นลงแล้วมันเหนื่อยไหมหรือเราอาจจะจับชีพจรที่มือเขาก็ได้หรือไม่ถามเขาเลยว่าเหนื่อยไหมครับถ้าเขาเหนื่อยต้องหยุดก่อนแล้วก็ต้องชวนคุยเขานิดนึงนะครับชวนคุยให้กำลังใจนะครับแล้วเราค่อยมาเริ่มทำใหม่เพราะว่าคนไข้พวกนี้หนึ่งมันจะฝืนแล้วมันจะเหนื่อยง่ายเพราะว่าเวลานอนมากๆเลือดมันไปตกข้างหลังจะแข็งนะครับเวลาเลือดเนี่ยตรงนี้ด้านล่างเนี่ยมันจะแข็งข้างบนมันแข็งกว่าข้างบนเพราะมันเลือดมันตกตามแรงโน้มถ่วงของโลกหลังนี่มันก็จะแข็งใช่ไหมทั้งน้ำทั้งเลือดมันจะไปนอนตะกอนอยู่ด้านหลังเพราะเขานอนใหญ่ตลอดนะเราต้องระวัง1ก็คือเหนื่อยง่ายนะครับ2กระเพาะลำไส้จะไม่ทำงานเพราะเขานอนเฉยๆอ่ะเขาไม่ได้ลุกขึ้นเดินเพราะฉะนั้นท้องจะอืดท้องจะผูกอันนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังเราต้องนวดคลึงท้องด้วยเราอาจจะโกยท้องให้เขาอาจารย์จะต้องโกยท้องให้ทุกคนสัญญาณยังไม่ต้องกดใหม่ๆยังไม่ต้องกดนะครับต้องให้อาการดีขึ้นแล้วค่อยกดเพราะถ้ากดแล้วขี้แตกแน่เพราะเราต้องท้องนี่เราต้องแค่กลัวไปก่อนกล่อมท้องไปก่อนนะครับให้ลำไส้มันขยื่นให้ทำงานหรือไม่ก็ต้องให้แนะนำให้เขานั่งลุกขึ้นนั่งนะครับนั่งได้ไหมนั่งเองได้ไหมบางคนนั่งเองได้บางคนนั่งไม่ได้เลยมันต้องเอาคนไข้จริงนะครับแต่ละคนในแต่ละวันอ้าวตอนนี้เรานอนจะแข็งอันนี้พูดได้ถ้าอาจารย์จะทำก็คือเราได้หมดเลยก็หมุนนวดแบบเฉลยศักดิ์นี่นะครับพอเรานวดเสร็จเนี่ยเราก็นวดนี่นะก็ต้องให้เรานวดพอเท้าสามแนวเนี่ยได้หมดเลยอันนี้พอได้สามแนวเสร็จอันเนี้ยเราก็ลองกดดูนะครับมันต้องให้ได้นะครับอันนี้ในทางปฏิบัตินะในทางจริงก็เดี๋ยวเวลาเราลงคลิปเนี่ยเราก็ลงของรัศมีไปนะครับมันลงคือมันเขียนการ์ตูนง่ายกว่าอันนี้แนว2แนว3อะไรเนี่ยเราไปได้หมดเลยนะครับแต่นี้คนที่เป็นผู้ว่าเนี่ยมันจะตึงนะครับตึงตึงนะครับ ดันพยายามดันนี่แนวต้นขาที่1ที่2แล้วพยายามให้คลายกล้ามเนื้อตะบนนะครับเรามาดูนะครับนี่เราก็ลงเฉลยศักดิ์ในทางปฏิบัตินะเวลาเราเจอเส้นอันนี้อั
ันนี้เราสามารถลงได้นะครับตอนนี้เราก็ลงเปิดตัวลงได้แต่ตัวเนี้ยเป็นไข้ของคนเจ็บนะครับอันนี้ทำเบาๆในกรณีที่คนไข้ของงอขาไม่ได้นะครับกล้ามเนื้อนี่มันจะยึดนะครับหรือมันงอค้างอยู่อย่างเงี้ยเหยียดก็ไม่ออกมันสัมพันธ์กับตัวด้านนอกเนี่ยครับ